สถานการณ์เป็นไงบ้างจ่าแบงค์นี่ครับฆาตกรคือเก้าอี้เคยก่อคดีต่อเนื่องมานับไม่ถ้วนครับเก้าอี้นะฆาตกรต่อเนื่องนี่มันหนังอะไรกันเนี่ยเอาละไอ้ฆาตกรเก้าอี้ยอมมอบตัวซะก่อนที่จะโดนช่างกิโลขายมันไม่ฟังเราเลยครับผู้กองใครมันจะคุยกับเก้าอี้รู้เรื่องฮะหนูค่ะหนูทำงานที่นี่มาตลอด10ปีหนูเห็นเหตุการณ์แบบนี้มาเยอะละเก้าอี้ทุกตัวไม่ว่าจะเป็นแบบไหนมันจะหลอกล่อให้พวกคุณนั่งจนสบายใจพอคุณชะล่าใจนั่งติดต่อกันเป็นเวลานานเก้าอี้มันก็จะกลายเป็นฆาตกรที่คอยทำร้ายคุณโดยที่คุณไม่ทันรู้ตัวแล้วเราจะต้องทำยังไงอะให้หนูลองได้ไหมคะเอ้าฮัลโหลนี่คือวิธีเอาชนะมันค่อยๆทำตามที่หนูบอกนะเอามือดันพนักพิงเก้าอี้ค่ะค่อยๆยกส้นเท้าขึ้นช้าๆจากนั้นนะคะคุณค่อยใช้กล้ามเนื้อขาทั้งหมดของคุณค่ะดันตัวเองค่อยๆลุกขึ้นมาค่ะลุกลุกจากเก้าอี้ขอวิชาการแป๊บนึงการนั่งติดต่อกันเป็นเวลานานจะทำให้ป่วยด้วยกลุ่มโรค NCD หรือกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นมะเร็งเบาหวานความดันไขข้อระบบประสาทกล้ามเนื้อหัวใจหลอดเลือดไมเกรนซึ่งมีงานวิจัยที่ยืนยันออกมาแล้วว่าการนั่งนานๆเปรียบเสมือนฆาตกรที่แฝงอยู่ในเก้าอี้แล้วคุณที่นั่งดูคลิปนี้อยู่ล่ะคะลุกจากเก้าอี้แล้วหรือยัง